ันนี้แอดมินมีเมนูหวานๆที่ทุกคนในบ้านสามารถทานได้มาฝากกันนะครับนั่นคือเมนูกุ้งแก้วหรือว่าเมนูกุ้งหวานที่หลายๆคนเรียกกันนะครับทำง่ายกินง่ายเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันครับเริ่มที่ส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกเราจะใช้เป็นกุ้งนะครับวันนี้ใช้เป็นกุ้งขาวเน้นตัวเล็กนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำเมนูนี้นะครับเกลือป่นนะครับแล้วก็น้ำสาดเล็กน้อยนะครับและส่วนผสมอันดับสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำตาลนะครับวันนี้แอดมินเลือกใช้พราวน้ำตาลทรายนวลทองที่มีกลิ่นหอมอ่อนจากอ้อยธรรมชาติเหมาะกับการทำเมนูนี้มากๆครับเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับในส่วนของกุ้งนะครับเราจะมาเอาหัวออกแบบนี้นะครับหลังจากที่เราหัวออกแล้วเราจะใช้วิธีการใช้ไม้จิ้มฟันแบบนี้นะครับแกะเอาเส้นดำออกนะครับจะออกมาได้ง่ายแบบนี้วิธีนี้ทำให้กุ้งสะอาดน่ากินนะครับจากนั้นนะครับใส่น้ำลงในกระทะได้เลยนะครับส่วนผสมต่อไปจะเป็นน้ำตาลพราวนะครับน้ำตาลทรายนวลทองที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆจากอ้อยธรรมชาติเหมาะกับการทำเมนูนี้มากๆครับวันนี้เราใช้ปริมาณ200กรัมนะครับตามด้วยเกลือป่นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเคี่ยวรอจนน้ำตาลละลายดีนะครับใส่กุ้งขาวที่เราแกะหัวไว้นะครับลงไปได้เลยนะครับคลุกเคล้าให้ทั่วสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นรดเป็นไฟอ่อนนะครับเราจะทยอยมากลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ทยอยคนเรื่อยๆนะครับจนกุ้งมีลักษณะสุกและใสแบบนี้นะครับก็จะเป็นอันได้ที่แล้วนะครับกุ้งแก้วหรือกุ้งหวานเมนูหวานของเราในวันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูกุ้งแก้วเมนูง่ายๆที่เติมความหวานให้กับครอบครัวเพื่อนๆลองทำทานดูนะครับกุ้งแก้วหวานแสนอร่อยที่เหมาะจะเป็นเมนูเติมความหวานกับทุกคนในครอบครัวด้วยความหวานและหอมจากพราวน้ำตาลทรายนวลทองที่มีกลิ่นหอมอ่อนจากอ้อยธรรมชาติและน้ำตาลพราวยังมีอีกหลายสูตรไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์น้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายนวลทองที่แอดมินเลือกใช้ในวันนี้นะครับน้ำตาลพราวผู้ผลิตน้ำตาลที่ได้รับมาตรฐานโลกโพเทอร่ารายแรกของไทยจากกระบวนการผลิตแบบซีโร่เวสต์นะครับหรือของเสียเป็นศูนย์เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมหาซื้อน้ำตาลพราวได้แล้วที่บิ๊กซีท็อปไทยฟู้ดเฟสมาร์เก็ตฟู้ดแลนด์กูเม่โกลเด้นเพจและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำน้ำตาลพราวเซเลบรชั่นเมนูเพื่อทุกคนใกล้ตัว